ดีครับผมซีซ่านะครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูรัสตาสกเกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ช่วงส่งท้ายเดือนที่30กันยายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลกลับมามีความน่าสนใจนะครับที่ให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่ศึกลาลีกาสเปนและพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์อย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ Line @tiger 999นะครับ Line @tiger 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบครันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ Line @tiger 999เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแอตเลติกบิลเบาเปิดบ้านพบกับอัลเมเรียผลงานของบิลเบาในซีซั่นนี้ยุคการคุมทีมของกุนซือเอเนสโตบาเบเดยอดเยี่ยมติดลมบนนะครับเป็นทีมที่เล่นเกมรุกดุดันเป็นอย่างนี้นะครับนักเตะอย่างอาเร็กเบเรนเกนิโกวิลเลียมอินยากิวิลเลียมและอีเก้มูริอินการเข้าทำเนี่ยหลากหลายรวดเร็วหวังผลได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเจาะลึกรายละเอียดลงไปนะครับจะพบว่ายามเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขามักเจอคู่แข่งมาอุดตรงนี้ครับทำให้หาช่องเจาะลำบากนะครับยานชนะเนี่ยมักจะยิงไม่ขาดนะครับวันนี้ครับรับมือกับทางน้องใหม่อันเมเรียนะครับซึ่งผลงานชื่อชั้นอาจจะแย่กว่าเยอะนะครับแต่เกมแบบนี้มองนะครับว่าพวกเขาเนี่ยคงมาเล่นแบบรู้ตัวเองในระกลุ่มรอโต้แบบไม่ผีผ่านนะครับตรงนี้ก็ผมมองว่าทำให้แนวรุกของทางเจ้าบ้านเนี่ยจะหาช่องเจาะเข้าไปลำบากจนคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่อเลติกบินบอลนะครับเป็นต่อที่ 1.5 นะครับผมมองว่าเกมแบบนี้ไม่ง่ายที่เจ้าบ้านเนี่ยจะเจาะเข้าไปดูแล้วหาชนะเนี่ยเต็มที่คงได้แค่เบียดนะเอเชียทางบอลลองอันเมเรียนะครับมองว่าพวกเขาไม่น่าแพ้ขาดกับออกมาเชียร์บอลลองเชียร์ทางอันเมเรียนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างดันด็อกเปิดบ้านพบกับด็อกดานะครับผลงานของดาวด็อกตกลงไปเยอะมากนะครับและตอนนี้แทบจะหมดลุ้นแชมป์อย่างเป็นทางการนะครับทำให้ช่วงหลังเล่นกันแบบไร้แรงจูงใจนะครับวันนี้ครับรับมือกับทางด็อกดานะครับซึ่งเกตบอลชื่อชั้นและผลงานเนี่ยอาจจะดูเป็นรอนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้พวกเขาดูมีทีมเวิร์คแล้วก็ความมั่นใจที่มากกว่าเจ้าบ้านนะครับตอนนี้ครับดันด็อกเปิดมาให้มาเป็นต่อที่ 1.25 นะครับผมมองว่าโอกาสที่ดาวด็อกยามนี้จะยิงขาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างยากแน่เชียร์ทางบอลลอนนะครับเชื่อว่าด็อกดาครับสู้ได้แล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดกับออกมาอีกคู่เช่นกันเชียร์บอลรองเชียร์ทางด็อกดานะครับในคู่นี้วันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันศุกร์นะครับเชียร์อาเมรีและเชียร์ด็อกดานะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเก่งๆว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ